ครวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากไม่ได้เพิ่งหรอกเพิ่งกลับมาจากไม่นานอะร้องเพลงของเราไปร้องเพลงมาวันนี้ไปร้องแบบหอมหยิกหยิกหน่อยอีรีน่ามันทำให้ใช่ป่ะก็นี่ก็สนุกมากคิดว่าก็โอเคเพราะว่าเราก็ตอนแรกตื่นเต้นมากเลยแบบทำอะไรไม่ถูกยังไม่ได้จำเรียกว่าอะไรรีลิกอะเนื้อเพลงเนื้อเพลงอะแล้วก็แบบใช่ป่ะแย่รู้สึกแย่แต่ก็โอเคแบบตอนที่ร้องก็แบบครับมันเต็มที่ไปแล้วอะแบบบ้าไปอะเต้นไปแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันโอเคใช่ป่ะนั่นแหละก็ตอนเช้าว่าเราไปบ้านยูนิน่าก่อนใช่ไหมบิวก็ไปด้วยแล้วก็ไปทำผมแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทาเล็บมาเห็นเปล่าทาเล็บมาเราทาเล็บสีม่วงกับสีฟ้าอันนี้เขาได้เองทาเองแล้วแบบก็แบบนั่นแหละโอ๊ยเปล่าไงอ่ะไม่ไงดีมีหลายคนวันนี้นี่ไปซื้อเนี่ยน่ารักมากเลยแบบมันจะเป็นห้อยตรงนี้นิดนึงอ่ะแบบห้อยเหมือนแบบคอใส่ไปแล้วใช่ป่ะมันก็จะเหมือนแบบมีต้มหูอยู่ยาวน่ารักก็แพงอยู่ใช่พันห้าเองพันห้าเอง300 400 500มาดูดิโอเคคุยดิคุยอะไรดีคุยอะไรดีวะก็ไม่รู้ดิก็วันนี้ชิปาไปตั้งแต่เช้าอ่ะเจอเพื่อนมันทุกเยอะมากเยอะมากจริงอยากที่เห็นนะชุดขาวชุดแมวใช่ไหมน่ารักไหมวันนี้กูต้องร้องเพลงกูต้องล็อกเว้ยก็แบบเป็นอย่างคนละสไตล์คนละสไตล์ใช่ปะมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่ก็ลองใส่ส้นสูงไปแม่งเดินแล้วเป็นแผลตรงเนี้ยของเขาก็ส้นสูงเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคไม่เจ็บปะเดินได้สบายชิวเลยก็อะไรดีไปเจอผู้ชายอีกแล้วผู้ชายเพื่อนเราไม่เคยมีคลิปไหนแม่งไม่เคยกูรู้นั่นแหละก็แบบรุ่นน้องใช่ปะแม่งเล่นกีตาร์อ่ะแล้วแบบไอ้เชี่ยก็หล่อแบบเจ๋งอ่ะหล่อมากกูชอบเร็วดิเป็นไงดินั่นแหละแต่มันไปคุยกับไอ้ผู้หญิงอ่ะไอ้ผู้หญิงคนนึงไอ้เนี่ยแต่น่ากลัวมากเอาจริงๆปะมันเหมือนในหนังอ่ะพวกเหมือนสเตปอัพอะไรพวกนี้ป่ะที่มันจะมาแบบแข่งมันไม่เชิงมันไม่ได้แข่งอ่ะมันโชว์กันนั่นแหละมันแค่โชว์เนี่ยมันแค่โชว์แต่แบบผู้ชายในนั้นอ่ะไอ้เหี้ยมันโคตรน่ากลัวแต่ละคนมากแบบกระโดดดึงๆๆมันก็จริงก็ตอนนี้ผู้หญิงคนก็รุ่นน้องนะเว้ยแบบมันน่ารักไงมันน่าตามดีแต่เสียงอ่ะมันก็แบบอย่างงั้นอ่ะเสียงตอแหลจ้ะแล้วก็ร้องเพลงอ่ะซึ่งที่แบบเพลงก็มันอยู่นะแต่แบบไอ้เหี้ยพวกผู้ชายใช่ป่ะแม่งไปข้างหน้ากันแล้วก็แบบยังเงี้ยกันอ่ะกูแบบเซ็งก็ช่างมันแต่ก็โอเคก็สนุกดีวันนี้เจอเพื่อนนายเต็มที่เลยทั้งโรงเรียนแล้วมั้งใช่โคตรเยอะอ่ะก็แบบว่าก็มันมาดูเราด้วยอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วอันนี้กิจการของโรงเรียนด้วยแล้วก็บางครั้งก็แบบพวกอะไรเรื่องนี้นอกเรียนเหรอเรื่องไหนโรงเรียนก็มานิดหน่อยนะแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นของโรงเรียนเราใช่ป่ะคุณมันอ่ะแบบก็มันก็น่ากลัวถ้าไปอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะก็แบบแบะกลับมาแบบสนุกมากจริงก็เธอก็เหนื่อยนิดหน่อยแบบวันนี้ไปตั้งแต่เช้าอะเนาะกี่โมงวะไม่ได้ไปแต่เช้าตื่นแต่เช้ามากกว่าแล้วก็ไปบ้านอยู่หน้าไงแล้วไปแต่งหน้าทำอะไรมากหน้าก็ทำผมให้วันนี้ก็รู้สึกดีกับยูริน่านะมากมากก็เป็นอย่างเงี้ยเข้าใจแบบมันเหมือนเจอหลายอันนี้วันนี้ก็คุยด้วยแหละกูเปิดปากพูดเจอมิมมิงมามิมก็โอเคก็โอเคกับเขาไม่ได้อะไรมากมันแค่ไม่กล้าคุยเท่าไหร่ปะเขาพูดไม่ภาษาอังกฤษไม่ได้ไงก็ไปร้องเพลงใช่ปะแล้วก็เสร็จเพ
พลงเราร้องเสร็จแล้วเราก็กลับเลยเพราะว่าขี้เกียจอยู่ด้วยขาเจ็บแน่ใจเหรอว่ากลับเลยก็กลับเออก็คือไปคุยไก่นั่นไงคุยคนที่บอกว่ากูปิ๊งหน่อยเออมาคนแรกอ่ะแบบมันให้นั่นถ่ายรูปให้อืมก็ไปทักว่าน้องจ้าน้องถ่ายรูปให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยมันก็ถ่ายให้โคตรดีอ่ะนิสัยดีอ่ะนะไม่ใช่แค่หน้าตาใช่ป่ะมันแบบเข้าเข้าเดี๋ยวถ่ายให้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยกูอยากจะถ่ายกับมึงแต่ก็นะเดี๋ยวก่อนไปก่อนอย่าแรดเกินไปวันแรกอ่ะเดี๋ยวต้องมันหมดแล้วเนาะแรดตลอดเวลาแล้วดูก็วันนี้ข้อเศร้าเพื่อนนานมากอีกนอกูมันก็ไม่ได้อีกนอขนาดนั้นหรอกมันรีบมันยุ่งอ่ะมันยุ่งมันยุ่งเพราะว่ามันต้องอะไรอย่างเงี้ยกิจการยุ่งเฮียนั่งเล่นเกมนั่นแหละแล้วก็ถ้าเจอไม่รู้จะถ้าเจอกูจะบอกมันไอ้นั่นอ่ะจอนนี่มันภาษาอังกฤษมันดีนะเว้ยแต่วันนี้แปลโทดะมันคุยกับกูอะไรโทรศัพท์มันกอดกูกูแบบตอนที่เราร้องเพลงใช่ป่ะมันอยู่ข้างหลังไงแล้วแบบเหี้ยแม่งมากอดกูไอ้ทีคนอื่นยังกอดมึงเลยคนนั้นมันชื่ออะไรไอ้คาโตะไอ้ยูดิก็กอดแต่มันก็แบบเราก็ไม่กอดมันอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่โทด่าแม่งแบบไอ้เหี้ยมันอะไรวะกูร้องเพลงอยู่อ่ะแบบกูร้องเพลงอยู่อ่ะแล้วมึงมากอดกูแล้วทุกคนเห็นนะกูแบบหน้าตบมากอ่ะตกไปแล้วแหละแล้วก็แบบเออข้อแบบเหมือนเมาน่ากลัวแต่ก็โอเคตลกดีตลกพอนั่นแหละก็สนุกอ่ะแต่ว่าไม่รู้ดินี่ไปกินกับข้าวอยากกินโอโนมิอากิเนาะแม่งคนเต็มอ่ะก็ตอนแรกว่าจะไปกินกับข้าวน่ารักอ่ะอะไรแบบเพลสของมันนะที่อ่ะแบบมันเป็นช่องอ่ะที่ของใครของมันบ็อกซ์เขาเรียกบ็อกซ์แล้วแบบเออตอนแรกจะไปกินทาโกยากิใช่ไหมไม่ใช่โอโกรามิยากิแล้วแหละแต่ว่าคนเต็มมันต้องรอประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมก็เราไม่ได้ก็เดินไปกินนั่นกันกินอะไรวะกินอินเดียอาหารอินเดียโคตรอร่อยก็อร่อยโคตรเยอะอ่ะแต่หมดเยอะมากอ่ะก็อร่อยอยู่อ่ะแล้วก็ไลค์ดีกินไม่หมดอ่ะเนี่ยเนี่ยกินไม่หมดแล้วกลับบ้านแหละกลับมาแล้วกลับบ้านก็เหนื่อยอ่ะเออแล้ววันเนี้ยไปเจอรุ่นพี่ที่อยู่ในหน้าชอบโคตรหน้าเหมือนกุ้ยบ้านเราเลยเฮียแบบโคตรเหมือนจับกลางบ้านเราทีหน้ามันชอบรุ่นพี่มันนี้ตั้ง 3-4 ปีแล้วอ่ะแบบตอนแรกก็โอเคนะเว้ยตอนแรกยังแบบดูโอเคอ่ะแบบเราก็เห็นมาตั้ง 3-4 ปีใช่ป่ะแล้วแบบแต่ว่าเหมือนแบบปีนี้โคตรกุ้ยขึ้นมาแบบสีหัวแดงสีแดงมันไม่ใช่แดงสีทองด้วยมันแดงคือแดงเป็นออเรนจ์อ่ะใช่ป่ะแดงแล้วมันจ๋าๆๆๆอ่ะแล้วก็แบบก็โอเคนะเว้ยแต่ว่าหน้ามันแบบนิสัยอ่ะกวนตีนป่ะยูนิน่าวันนี้มันบอกว่าเหมือนแบบขอถ่ายรูปอยากถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วก็มันขอร้องกูว่าแบบเฮ้ยนายช่วยไปคุยกับพี่หน่อยดิอะไรเงี้ยแล้วกูก็แบบดึงมันไปอ่ะแล้วก็กวนตีนเอาไว้ยูนิน่ามันทำตัวแบบไม่ได้แอบแบลหรอกแต่แบบไม่เอาอย่างเงี้ยกูก็กวนตีนใช่ป่ะมันก็แบบมึงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปขอพี่เขาอ่ะแบบเขาชื่อชิบะตะใช่ป่ะเราก็บอกว่าชิบะตะเซมไปอะไรเงี้ยพี่ชิบะตะครับเนี่ยมีคนอยากถ่ายรูปอะค่ะอะไรเงี้ยกูก็บอกอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันทำหน้าเหมือนแบบก็ยังไงอะอะไรมันเหมือนแบบยุ่งแต่ตอนแรกมันก็อายอายป่ะแล้วเหมือนแบบพวกเพื่อนๆอะใครเหรออะไรเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็แบบฮิ้วๆอะไรเงี้ยใช่ปะมันก็รู้สึกแบบอีเหี้ยอะไรเงี้ยมั้งแล้วแบบมันทำหน้าแบบตอนถ่ายต้องใครเห็นรูปเว้ยแบบเหมือนแบบอย่างเงี้ยแบบเซ็งๆอะหน้าเซ็งๆกูก็แบบดูหน้าผู้ชายนั่นแหละจริงๆอะคนที่กูชอบแบบวันเนี้ยคนหล่อกว่าแล้วนิสัยแม่งดีกว่ารุ่นน้องกูอะแบบยังไม่รู้เลยนิสัยอะไรยังไงเจอแค่วันแรกโหเฮ้ยมันหล่อจริงๆมันหล่อเลยเล่นกีตาร์แล้วก็จับผมหน่อยเงี้ยเซ็ตเซ็ตมันเล่นกีตาร์เบสป่ะเบสแล้วก็ไปเจอวงเพื่อนนายเขาน่ารักอ่ะน่ารักทางวงอ่ะเอ็มชื่ออะไรอ๋ออีดาใช่ไหมเป็นเพื่อนของเราใช่ป่ะเราจับมาตั้งนานแล้วมันเป็นวงอื่นของเราอ่ะเออก็3คนโคตรหล่อ3คนที่ตั้งแต่อีดาไปหล่อมาก
เขาชอบนักร้องเลยโคตรน่ารักอะแบบเวลายิ้มมันใสๆไงส่วนมากอะที่ไปวันนี้มันจะมีแต่แบบร็อกกุยๆอะแล้วผมแดงแต่มันมากวันนี้จริงๆแต่ว่ามึงอยากจะบอกเหอะผู้หญิงที่มากันอะแม่งมาอ่อยเหยื่อเว้ยแม่งไม่ได้มาแบบมันคอนเสิร์ตอะไรเลยเพราะว่ากูเห็นมันไม่ค่อยสนุกกันเลยมันอยู่มันยืนแบบก็เพราะกูว่ามันมาแค่เพราะว่าเหมือนจะมาดูผู้ชายมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยมองแต่งตัวมาก็แรดนะเว้ยแต่ละคนเต็มที่แต่พวกเราก็แรดเหมือนกันแหละกูก็แรดกูก็แรดจริงๆกูก็แรดเหมือนกันแต่ว่ามันคือกูมีอะไรกันก็วันนี้ก็สนุกดีกูก็กรี๊ดบ้านแตกเลยแล้วก็พูดถึงใครดีอะเยอะวันนี้มีให้พูดเยอะเยอะมากแต่ก็นึกไม่ออกเยอะจนนึกไม่ออกอะใครดีวันนี้ก็ดีรู้สึกดีเจอเพื่อนหลายแต่ละคนก็ดีกว่ายูริน่าด้วยแหละวันนี้รู้สึกสนิทขึ้นมานี่นึงไปอุ้มแมวมันด้วยน่ารักมากไปบ้านมันไงไปบ้านมันมันเลยเอาแมวมาชื่ออะไรนะไลท์โตชื่อไลท์ไลท์จริงๆมีอีกตัวนึงแต่ก็เสียไปเหมือนแบบชื่อมาคู่กันมูนไลท์น่ารักเนาะอีกตัวนึงอีกตัวนึงอะชื่อมูนอะเป็นของยูตะใช่ป่ะแล้วไลท์ของยูริน่าไงเขาน่ารักกันน้องมีอย่างงี้ยูตะคือ brotherน้องของยูริน่าไม่ใช่น้องเขาเรียกว่าไงฝาแฝดวันนี้อยากจะให้บิวเจอแต่ว่ามันนอนอยู่มันไปเล่นเทนนิสไงก็เหนื่อยอ่ะใช่ป่ะกลับมาก็นอนเลยอันแหละก็วันนี้มีผู้ชายให้ดูยิปพอจะเยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบอย่างน้อยก็วัยรุ่นป่ะใช่มั้ยก็อะไรแกกูไม่ชอบคนที่ยูริน่าชอบอ่ะแบบเกลียดมากอ่ะจริงวันนี้เห็นมันแล้วแบบน่าต่อยมากแล้วต้องสั่นอยู่นานหน่อยเพราะแบบมันทำตัวมันทำดิตอนที่ถ่ายรูปอะแล้วก็แบบถ้าเป็นโกคงแบบเกลียดอะกูคงไม่ชอบมันแล้วอะเหมือนแบบมันแบบถ่ายเงี้ยถ่ายก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้ยวันนี้แต่ก็สนุกดีก็โอเคกูมันมากนี่เนี่ยโคตรมันอ่ะแบบกี๊ดอ่ะแล้วขับคนข้างหลังมันตาเป็นสติเตียแล้วแบบไอ้เหี้ยคนแต่มันมากชอบแบบแล้วก็ไปคาราโอเกะมานิดนึงวันนี้เจอรุ่นพี่กูเอ้ยลืมบอกเองว่ะจำได้ป่ะจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งไม่รู้เองจะยังไงรู้ว่าคนนั้นเป็นลูกพี่เปล่าแต่ว่ากูเคยบอกใช่ป่ะว่าเราอ่ะเคยชอบคนหนึ่งเหมือนแบบเซมกับยูริน่าแล้วก็ทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องจดหมายป่ะก็ผู้ชายคนนั้นนะที่มาทักกูอ่ะตอนแรกตอนที่เรานั่งอยู่สองคนนั่งข้างล่างอยู่สองคนแล้วมันจะมีคนที่แบบผมหยิบหน่อยแต่ตัวเตี้ยไม่ได้เตี้ยแล้วเว้ยแต่ว่าใส่เสื้อสีฟ้าป่ะที่แห้งๆอ่ะคนนั้นหน้าตาก็น่ารักหน่อยนะหน้าตามันจะเหมือนผู้หญิงอ่ะเอาเป็นรุ่นพี่เหรอวะตัวเล็กหน่อยกูนึกว่ารุ่นเดียวกับมึงกูก็ไฮรอก็มึงก็อยู่กับมึงอ่ะตอนที่เขามาถามมึงเองก็อยู่กับกูอยู่ที่ร้านคอฟฟี่นั่นอ่ะไม่ใช่ร้านก็ดื่มไม่ตอนนั้นไม่ดื่มตอนนั้นฟังเพลงด้วยใช่แล้วเขาก็มาแบบที่โต๊ะก็ลืมบอกเองนั่นแหละคือคนนั้นอ่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นรุ่นพี่หรืออะไรเองก็แค่พูดกับคนนั้นนะว่าเขาเป็นไอ้นี่เพื่อนเองแค่นั้นตอนนั้นกูลืมช่างมันเถอะรุ่นพี่นั่นแหละตัวเล็กไม่ใช่ตัวเล็กตัวสูงกว่าเราอ่ะแต่มันแห้งหอมแล้วแห้งถึงทำให้แบบแล้วมันหน้าตาผู้หญิงอ่ะใช่ปะชอบคนนั้นน่ะนะเคยชอบไปแล้วเขารู้ป่าวยืนหน้าอะไรเงี้ยชอบดูแล้วคบกับยูริน่าประมาณ1อาทิตย์อะไรแล้วก็เลิกกันทำไมวะไม่รู้ตอนนั้นเราก็แค่ชอบไปนิดนึงแล้วเราก็ไม่ชอบคนอื่นแล้วอ่ะไม่สนใจมากเนี่ยค่ะจริงอ๋อ thank you เฮ้ย11แล้วป่ะเดี๋ยว
ก็ให้วันนี้สนุกแต่เหนื่อยนิดหน่อยก็นั่นแหละวันนี้มาสักกี่มาแล้วของกูปะมาสักกี่ยังไม่มันยังไม่มาดูเลยมั้งก็นั่นแหละดูเพื่อนมันเยอะอยู่เฮ้ยอยากไปอีกจริงๆเดือน9อ่ะเราจะร้องอีกใช่ป่ะแต่ร้องที่โรงเรียนเลยไงมันจะเป็นแบบบุงกระไซอ่ะคือเรียกว่างานโรงเรียนงานโรงเรียนอ่ะก็ร้องที่โรงเรียนแค่ตอนนั้นแหละถ้าจะมาแบบไลฟ์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเด็กโรงเรียนจริงๆอ่ะบุงกระไซอ่ะเดือน9ก็เข้าได้นะเว้ยแต่เองมาไม่ได้หรอกคิดว่าต้องมาเดือน3เว้ยแล้วเดือน3มันก็ไม่มีบุงกระไซเดือน3กูจะร้องอันนี้อีกไงก็ใช่ให้เดือน2หนูดีอ่ะก็รู้สึกดีก็แฮปปี้ดีนะคะเพื่อนทุกคนก็โอเคเทคแคร์ดีเสียดายตรงที่มันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าโคตรเครียดอ่ะไม่งั้นก็โหยมันบ้านแตกแล้วก็คนวันนี้เจอคนพิลึกไม่ได้พิลึกอ่ะประหลาดเยอะมากผู้ชายคนญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะก็แปลกๆอ่ะไม่รู้ดิก็ไม่ค่อยก็ขี้อายป่ะสามารถจะขี้อายถ้าเป็นเพื่อนนะแต่ว่าถ้าแบบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยของกูอ่ะแม่งโคตรยังกี้มากยังกี้คือแบบกุ๊ยไม่ใช่กุ๊ยอ่ะแบบแรงๆอ่ะแรงสีผมแม่งกระจายบางคนผมยาวผู้ชายนั่นแหละก็รู้สึกวันนี้ก็แต่งตัวเต็มที่เลยตอนกลับก็หมดสภาพนิดหน่อยตอนกลับกูก็ถอดรองเท้าคนถุงเปลี่ยนกับเพื่อนเดินสบายเจ็บขามากก็กูก็ผมก็ยังไม่หลุดเท่าไหร่แต่ก็หลุดไปเยอะแล้วตอนแรกมันหยิกกว่านี้มันวันนี้ทำผมหยิกไม่ได้ทำผมร้อนเพราะว่าตอนแรกทำผมร้อนแต่ว่ามันไม่มีเครื่องร้อนที่บ้านยูริน่ามีแค่นี้แต่ก็เจ๋งดีบ้านยูริน่าสวยดีก็แฮปปี้ดีไม่รกเหมือนบ้านกูไงเข้าใจป่ะบ้านมึงมาของเยอะมาเสื้อผ้าเยอะรองเท้าแม่งก็เยอะไม่เก็บไม่เคยเก็บวันนี้ก็ไม่ได้ไปช้อปปิ้งอะไรเลยไม่มีเวลาใช่ดีเราคือว่าตอนแรกใช่ป่ะไปคาราโอเกะกันกับผู้ชาย4คนใช่ป่ะ3แล้วก็มีมิงยูรี่กูนี่แปลกๆว่ะนี่แปลกว่ะเมมเบอร์คาราโอเกะไม่มีมิงแอบแบลมากแอบแบลโคตรแอบแบลอะทั้งเสียงทั้งอะไรเป็นยังไงต้องทำกูก็รักมันนะเราก็รักมันแต่ว่ามันก็แรงอะเข้าใจคันแต่กูรู้สึกสนิท กับพวกนั้นมากกว่าวะพวกผู้ชายอะเพราะว่าแบบเจอกันบ่อยปะ4-5ครั้งแล้ว